ต่อกัอนที่เรื่องของพยูนะครับ<ะ>ก็มีข่าวดีที่ภูเก็ตนะครับพบพยูนตัวเป็นๆครั้งแรกนะครับที่ทะเลราไวย์คือก่อนหน้านี้เองเนี่ยอาจจะพบแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่แค่การบอกเล่าแต่ครั้งนี้เนี่ยมีหลักฐานคือเขาถ่ายคลิปชาวบ้านถ่ายคลิปให้ดูเลย<ะ>ว่าพบพยยนตัวเป็นๆทําให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปดูแลนะครับป้องกันให้พยูนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับอันตรายก็คาดว่าที่เราพบพยูนลักษณะบแบบนี้นะครับคาดว่าน่าจะย้าย ถิ่นฐานเรื่องของการหากินน่าจะมาจากที่จังหวัดตรังแล้วก็มาที่หาดราไวยนะครับก็จุดบริเวณที่ท่าเทียบเรือราไว์ตาบนราไว์อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับก็วันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตาบนราไว์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกันตรวจสอบนะครับหลังจากมีการแจ้งว่า พบพายุนมาหากินในบริเวณดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่พบพายุนมาว่ายน้ําหากินในจังหวัดภูเก็ตก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้จัดชุดเฝ้าระวังและตรวจสอบและศึกษาพฤติกรรมของพายุนเหล่านี้รวมถึงแจ้งเตือนไปที่เรือที่อยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับพายุนเหล่านี้นะครับโดยทางคุณก้องเกียรติกิติวัฒนาวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอดมามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตบอกว่า ที่บริเวณหาดราวัยตอนใต้ไม่เคยพบพยูนมาก่อนนะครับแต่ถ้าย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยพบว่าบริเวณจุดนี้มีหญ้าทะเลอยู่แต่ก็เป็นขนาดแปลงหญ้าที่ไม่ใหญ่นักเพราะฉะนั้นพยูนไม่น่าจะมาอาศัยอยู่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวของหญ้าทะเลเนี่ยมีไม่มากส่วนที่มีข่าวว่าพบพยูนถึง9ตัวอันนี้ต้องรอเรื่องของการยืนยันจากการสำรวจก่อนซึ่งแหล่งหญ้าบริเวณน,นี้ไม่น่าจะรองรับพยูนได้มากถึงขนาดน,นั้น คาดว่าพยูนส่วนนี้น่าจะอพยพมาจากที่จังหวัดตรังซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีพายุอพยพมาจากที่ตรังประมาณ50ตัวไปที่พื้นที่อ่าวพังงาฝั่งตอนในแล้วก็มาเจอที่หัดราวัยแห่งนี้ต่อนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการติดตามพายุลกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ ซึ่งทางเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตได้มีการโพสต์คลิปภาพพายุที่บริเวณท่าเทียบเรือราวัยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพายุก็กําลังดําผุดดาว่ายอยู่ในทะเลค่ะความยาวของคลิปอยู่ที่ประมาณ40วินาทีแน่นอนว่าเห็นแบบนี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายนะคะอย่างเช่นบางคนบอกค่ะว่า,วานี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เคยเห็นตัวเป็นๆที่จังหวัดภูเก็ตหรือต้องช่วยกันดูแลครับหรือว่ามากันยังไงครับมากันกี่ตัวช่วยกันดูแลน้องด้วย หรือบางคนก็บอกว่าเอ๊อันนี้เนี่ยพายุนมาหากินหญ้าอ่าวฉลองแน่เลยก็เลยมาหากินกันตรงนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนเห็นคลิปดังกล่าวบางคนบอกเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นนะคะเบื้องต้นคาดว่าพยุนตัวที่เห็นในคลิปนี้น่าจะมีความยาวประมาณ1 5ถึง1.8เมตรค่ะ ก็คุณผู้ชมครับการพบพายุนตัวเป็นๆที่บริเวณสะพานราวไวย์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการบันทึกคลิปพายุนเอาไว้ได้เพราะก่อนหน้านี้แต่เดิมก็เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าของชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานทำให้หน่วยงานด้านอนุรักษ์สัตว์ทะเลก็อย่างเช่นกลุ่มสัตว์ทะเลหายา,ยากทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชาภูเก็ตเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับการพบพยุนในครั้งนี้ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่จุดนี้อยู่ว่าทําไมเหตุใดทําไมพยูนถึงเข้ามาไหวหากินในจุดนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พบสัตว์ทะเลหายากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พบในพื้นที่หัดราไวยนะครับ